จัดถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook รวมถึง YouTube ช้างศึกแล้วก็แฟนเพจ Facebook รวมถึง YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับทุกเกมนะครับครึ่งแรกนิวซีแลนด์นะครับชุดสีขาวจากซ้ายไปขวานะครับเบอร์1เอเชียโอเชียเนียเจอกับเบอร์1ของอาเซียนครับเกมนี้การท่าเรือ SM ครับแล้วจีรวัฒน์ให้สุภวุฒิครับจะยิงเร็วโอกาสแรกของไทยครับไม่ตรงกรอบสัญญาณให้หมุนมาแล้วสุภวุฒิขวาลูกนี้เด้งสูงครับโอ้โหเป็นสุภวุฒิเถื่อนกลางครับทำประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติไทยได้แล้วครับดาให้มาครับแล้วก็จับหนึ่งจังหวะแล้วก็กดขวาหายเลยครับโอ้โหกิสตาได้แอสซิสต์ไปด้วยนะครับรวัศน์วิเชียรเคาะมาตรงกลางสุภวุฒิจ่ายต่อแล้วกิสตายิงติดเซฟจังหวะที่จับจ่ายต่อมาแล้วจ่ายต่อลูกนี้จีรวัฒน์ครับโอ้โหยังติดมาริวัฒน์บอลยาวุดขวางมาที่กริดลูกนี้ยิงยัดดาแล้วโอ้โหไป 2-0 ครับลูกยิงมุมข้ามของกริดอารันสัญญาลักษณ์ครับโอ้โหลูกนี้แอสซิสต์ครับคนนี้คาทาวุฒิสุดจริงๆครับจริงๆจับบอลแรกเหมือนจะยาวไปแล้วนะครับแต่ว่ายังแก้ไขแล้วก็ยิงเข้าไปได้ครับมุมแคบจริงๆครับอันนาทีไทยหนีเป็น 2-0 นะครับคว้างมาจับบอลแรกเหมือนจะไม่ดีแต่ยังแก้ไขแล้วอัดมุมแคบเข้าไปเลยครับโอ้โหมิคาอิลงงนะครับหาบอลไม่เจอครับกิดแล้วยิงขวาด้วยครับโอ้ยิงยัดใส่เลยครับเท้าไม่ถนัดแต่ยิงแรงจริงครับลูกนี้ไทยหนีเป็น 2-0 ครับโดนชัยให้กับสราวุธหนีมาได้แล้วยิงยัดไปติดเซฟครับโอ้โหบดไปนิดเดียวนะครับอิทธิชามาที่ปานัทจ่ายต่อวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์จับยาวไปครับนิวซีแลนด์ลองยิงลูกนี้ก็เข้ามือคาทาวุฒิโอกาสยิงครั้งที่2ครับของนิวซีแลนด์ติดบล็อกจะสวนของอดัมพอเซนอดัมลุยมาคนเดียวแล้วยิงตรงกรอบครับโอ้โหแล้วรีบออกบอลมาทางขวาลุยขึ้นมาครับอิทธิชาจ่ายต่อชนะวุฒิหักเข้ามาติดขาซ้ำอีกทีติดบล็อกครับนิวซีแลนด์จะสวนเร็วก็ไม่ได้ครับอดัมพอจ่ายต่อวรศักดิ์วรศักดิ์นี่แข็งครับแล้วจ่ายออกขวายิงเข้ามาตรงกลางลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหมันอ่านเกมดีเลยแล้วปล่อยแบบนี้มีโอกาสลุ้นจะยิงเองเหมือนกันครับกิสตาวงแก้วอีกหนึ่งคนคือสมุทรเถื่อนกลางนะครับที่จะลุ้นอยู่เหมือนกันอิสดาไหลหลังมาแล้วสุภวุฒิติดขาจ่ายต่อจิรวัฒน์แล้วจะให้อลงกรครับเจอดักไว้ต้องกับกฤษดาวงแก้วกฤษดาจ่ายต่อสุภวุฒิคืนมาลงกอดยังทันอยู่ครับโอ้โหจ่ายต่อมาทางขวาแล้วจะคืนมาติดจิรวัฒน์เอาแล้วดาประตูเจอขวาซ้ำอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหลูกยิงกับแฮกเกอร์โหรอดพ้นการประตูไปแบบต่อมาที่โรนชัยลุยขึ้นมาจ่ายทางซ้ายมูฮัมหมัดจะดีช้าแล้วได้ประตูครับโอ้โหลูกคล้องยิงของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับทำให้ทีมไทยนำ 3-0 โอ้โหนาที18ครับโอ้เจ้าเม็ดกดซ้ายเต็มๆเลยครับบอลจังหวะลงชัยขึ้นมาให้ทางซ้ายแต่งจังหวะแล้วใส่เลยครับลูกนี้อันตามานอฟไม่เห็นนะครับโอ้ในการเซฟรู้วิธีบอลเกือบเข้าไปแล้วครับยัดมายกแขนมาบล็อกไม่ทันครับ3-0ครับทีมชาติไทยโรนชัยทางขวามูฮัมหมัดอุสมานมูซาโมหมัดพลิกมาสวยครับจังหวะนี้แล้วลุยขึ้นมาจ่ายต่อโรนชัยคืนกลับมาแล้วอภิวัฒน์เอาได้ประตูแล้วโอ้ลูกนี้เป็นโมหมัดอุสมานมูซาครับ 4-0 ครับตอนนี้นาที19แล้วครับแจกหัวใจให้แฟนๆไปเลยลุยครั้งนะครับบอลให้มาโรนชัยมองแล้วปาดมายิงแล้วสะกิดตรงนี้ครับโอ้โหคลาสเหนือชั้นจัดเลยครับบอลมาถึงตัวแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าไปนะครับลูกยิงอภิวัตรมาที่มูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับอิงสแลดให้มาหมานิคามได้กดติดมือกับทาวุฒิแต่แทนนะครับปานัทให้อิทธิชายิงเข้าไปครับโอ้โหซ้ายของอิทธิชาประภาพันธ์ครับที่ไทยนำ5-0โอ้โหสุดๆจริงๆครับตัวนี้ไม่มีใครประกบเลยครับแล้วก็ยิงบอลจังหวะแรกเลยครับทิศทางยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแรกของเขาในรายการนี้ครับนี่ครับโอ้โหยิงฉลับครับโอ้ไปฉลับทางอิธานมาตินครับทำให้อันตามานอฟเองก็ไม่เห็นในการจะเซฟเลยครับกลับมาที่นนทบุรีสเตเดียมนะครับเกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับ
ครึ่งแรกทีมไทยนำนิวซีแลนด์อยู่5ประตูต่อ0หลังไทยเอาชุด3ลงมาบดก่อนครับตอนนี้สราวุธพราพฤกษ์ให้อิทธิชาแล้วดึงเข้าซ้ายแล้วได้จบลูกดีครับโอ้ติดเซฟไว้ครับปานัทให้กับวรศักดิ์พลิกมาสวยแล้ววรศักดิ์ได้จบครับโอ้โหลูกนี้อิทธิชามาทางซ้ายปานัทครับปานัทโยกตัดเข้าในแล้วจ่ายมายิงชนเสาครับซ้ำใหม่ทีได้ประตูยังติดต้องเคลียร์มาก่อนกลับมาที่สราวุธไปทางซ้ายปานัทมาได้ทางซ้ายแล้วหลอกกดไปครับติดชนเสาต้องเคลียร์มาจุดนี้ของไทยนี่ก็ใช้ใน FC เอเชียคัพครับลูกยิงของจิรวัตรครับแม่ยังติดขายกข้ามาสุภวุฒิเถื่อนกลางขึ้นอภิวัตรยิงติดครับโอ้ยังไม่ได้ประตูที่6ไอ้ใครประกบด้วยครับดูบอลแรกดีครับเล่นต่อง่ายเลยครับโอ้โหเดี๋ยวว่าแปรมาไปติดอภิวัตรให้ช่องมาแล้วโอ้โหสุภวุฒิครับจะโชว์ลูกนี้สุภวุฒิจ่ายต่ออภิวัตรดึงเข้าในแล้วมาที่สุภวุฒิดึงเข้าขวาคืนกลับมาซ้ายลูกนี้ติดขายครับโอ้โหเข้าซ้ายแบบนี้ได้เสียวตลอดนะพี่ว่าจะเล่นอโลกรยิงเข้าไปครับโอ้โหคิกอินของไทยได้ผลอีกแล้วครับอโลกรจันทร์พรยิงให้ทีมไทยนำ6ประตูต่อ0นาที28นะครับไม่พลาดแล้วครับอโลกรได้ลองไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกครับคราวนี้เรดาร์ทำงานแล้วครับโอ้โหยิงเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับอโลกรจันทร์พรปรินถือหลักกลับมายิงแสนพลาดมาที่กฤษดาวงแก้วเข้าขวาครับโอ้ติดบล็อกไปครับให้ทางซ้ายมูมัดมัวมัดล็อกยิงติดเซฟกฤษอลังสัญญารักษ์ขอกับรณชัยทางซ้ายกฤษดาปล่อยมาแล้วรณชัยยิงติดลูกนี้ครับโอ้ทางซ้ายดีฟอร์ดแล้วจ่ายออกขวาได้จบลูกนี้เอาไม่ได้ครับโอ้โหรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ให้กับสราวุธสราวุธดึงเข้าขวาแล้วจ่ายมาตกกลางอิทธิชายิงติดเซฟครับโอ้โห MVP ฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2022นะครับจังหวะยิงซ้ายลูกนี้นิวซีแลนด์ส่งผู้รักษาประตูสำรองครับแพทริกสตีลลงมาครับหมายเลข12สุภวุฒิเถื่อนกลางขวาลูกนี้เข้าไปครับทีมชาติไทยขึ้นนำ7ประตูต่อ0นะครับแล้วเป็นประตูที่2ของสุภวุฒิเถื่อนกลางในเกมนี้ครับนะครับวิ่งมาเราได้ซัดโอ้โหยิงมุมกริบเลยครับสุภวุฒิยอดเยี่ยมเลยครับลูกนี้วิ่งมาซัดแบบดีฟอร์ดดึงเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ไม่ได้ครับตระวัดจ่ายต่ออลงกรจันทร์พรอลงกรออกซ้ายมาที่อภิวัตรแจ่มเจริญแล้วสุภวุฒิจ่ายช่องมาครับโอ้โหเกือบจะถึงจิรวัตรเตะมุมของอภิวัตรให้อลงกรจันทร์พรแล้วได้ประตูแล้วเป็นสุภวุฒิเถื่อนกลางแฮตทริกของสุภวุฒินะครับไทยนำ 8-0 โอ้เท่ากับว่าแฮตทริกได้ทั้ง2รายการเลยนะครับนี่ครับคอร์เนียนตันนะครับสกัดสกิปตัวนี้เปลี่ยนทางเข้าไปนะครับอลงกรยัดมาแล้วเป็นสุภวุฒิที่ใช้4วิสุดท้ายครับกฤษดาให้มาแล้วโอ้โหแทงเข่าของมูฮัมหมัดครับเกือบจะได้เล่นเร็วเลยครับกฤษดาวงแก้วถึงมาลูกนี้ก็จบเกมครับนิวซีแลนด์แพ้กับทีมฟุตซอลทีมชาติไทย0ประตูต่อ8นะครับเกมนี้สมมุติกลางนะครับกดแฮตทริกได้สำเร็จนะครับแล้วก็มูฮัมหมัดอุสมานมูซากดไป2ประตูนะครับแล้วไทยได้อีก3ประตูจากกฤษอินิชาแล้วก็อลงกรจันทร์พรนะครับทำให้ไทยเองก็เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จนะครับชนะนิวซีแลนด์8-0ครับ